วันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2565คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2565โดยมีศาสตราจารย์ในแพทย์ประเสริฐอัสสันตชัยรองคณบดีคนที่2คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารคณะและบุคลากรจากนั้นเป็นพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล